เธออยู่ร้องเพลงฉี่เจอนี่ระวังเหยียบเออฉี่เจอนี่อ่ะกับคิดไปนั่งในร่มกันปะนั่งในร่มในกรงเจอนี่นะข้างบ้านตรงเนี้ยข้างนอกเนี่ยเจอนี่ฉี่กระจายมากดาวแบบเหมือนฉี่ดูปวดขี้แบบหงิดตุ่นทันทีครับเข้าไปทำอะไรอ่ะไปนั่งนู่นไปถ้าครูอยู่ตรงนี้แล้วครูพูดได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินชัดเปล่าชัดค่ะอีกเรื่องหนึ่งของละครเวทีคือเสียงว่าแล้วคนเล่นจะอยู่ตรงนี้บนเวทีคนดูจะอยู่ไกลขนาดนี้ละครเวทีไมค์เนี่ยจะช่วยได้น้อยมากเพราะฉะนั้นต้องรู้จักโปรเจกต์เสียงโปรเจกต์เสียงแล้วไม่ได้ตะโกนนะถ้าตะโกนมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ตะโกนโปรเจกต์ให้ลมมันออกมาจากท้องให้เสียงมันออกมาอ้าวมาแล้วใครจะเป็นคนแรกที่จะขึ้นมายืนเล่าเรื่องตัวเองให้เพื่อนๆฟังเรื่องอะไรเรื่องอะไรอะคะเรื่องอะไรก็ได้ตัวเองชื่ออะไรชอบกินอะไรเรียนที่ไหนเบื่อเซ็งอะไรมาอย่าตะโกนนะตะโกนแล้วเสียงพังนะครับอย่าให้เสียงออกจากคอนะครับพูดอะไรล่ะครับหนูไปเลยตรงนู้นชื่อน้ำแข็งพูดไปตรงพูดเลยน้อหนูไปตรงนู้นครูจะยืนในร่มเรื่องอะไรฉันต้องยืนในแดดแดดไม่มีครูอย่าว่าจะมาสลังบะเฮ้ยเพื่อนจะรู้เรื่องนี้เนี่ยเขาหนูเล่าแน่แน่เรื่องนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายเอ้ยผมชื่ออีกละร้านแกะออดิชั่นผมชื่อเบนจามินวานีนะครับผมเป็นเด็กเชียงใหม่นะครับพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมครับอะไรก็ได้แล้วเหอะมาอยู่บ้านนี้ก็สนุกดีรู้จักทุกคนนะครับทุกคนน่ารักมากน้ำแข็งตลกดีบอสเด๋อดีปอซื่อเอ้ยปอซื่อดีไอ้ต้นก็ไปประดุกดีดัมโบ้เป็นผู้ใหญ่มากเกรฟชอบเล่นละครนาตี้ละอ่อนนิวน่ารักมากครับก็มีความสุขมากที่ได้มาอยู่บ้านนี้เหลืออีกแค่ไม่กี่อาทิตย์เองก็ทำให้เต็มที่แล้วถ้าจบไปก็จะได้ออกไปทำงานด้วยกันจะสนุกมากเลยโอเคค่ะกลับมาได้ยินฟังชัดไหมชัดชัดดีมากแบนดีมากก็ต่อค่ะแบนอีกเรื่องนึงนะคะคำว่าเครียดอ่ะไม่ใช่เครียดนะครับเครียดเครียดผู้ฟังทุกที่ในทีวีต้องงุนงิดเครียดลูกเครียดนะต่อค่ะเกฟดองโฮดองโฮไปเลยดองโฮดองโฮไปเร็วๆดองโฮไปเลยปวดเครียดอีกแล้วเหรอวันนี้ผมมันเป็นอะไรไม่รู้คุณกินอะไรเมื่อเช้าไปตอนนั้นไม่ได้กินกินเลยยังไม่ได้ทานอ๋อโอเคบุญทอดเลยตอนอุ่นตลอดนะแต่ตอนอุ่นๆนี่เหม็นมากต่อเสียงดังจะไม่เหม็นแต่ตอนเงียบเนี่ยตอนเงียบแล้วอุ่นด้วยหูผมใส่เล่นบอลเด็ดลี่จริงใส่เล่นบอลเด็ดลี่ต้องตอนไหนเพราะผมอ่ะต้องตอนไหนผมเลยให้มันมาดิพูดเลยป่ะครับเอาเลยค่ะสวัสดีครับผมนายธนบัตรงามกมลชัยชื่อเล่นชื่อบอสครับอายุ16ครับดังอีกนิดนึงอายุ16ปีครับแล้วก็ชอบเต้นครับอยู่บ้านนี้ก็สนุกดีครับมีเครียดบ้างร้องไห้นะเครียดครับเออแล้วก็ร้องไห้บ่อยดีครับแล้วก็ร้องไห้เพราะอะไรร้องไห้เพราะเครียดครับให้ตอบบอสมาจากลพบุรีอะไรนะมาจากจังหวัดลพบุรีครับแล้วก็มาจากบ้านเลี้ยงปลาดุกครับตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่ครับอะไรนะตอนนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่ครับเลี้ยงปลาดุกไว้ทำอะไรเลี้ยงไว้ขายครับนึกว่าเลี้ยงมากดชักโครกต่อค่ะครับนึกไม่ออกแล้วอ่ะมีพี่น้องกี่คนมีพี่น้อง3คนครับเป็นคนกลางครับคนกลางพี่อยู่ปี2ครับน้องอยู่ม.1ครับผมอยู่ม.5ครับ
แล้วก็นึกไม่ออกแล้วครับเอาอีกนิดนึงเอาอีกนิดนึงทำปลาดุกฟูเป็นไหมอยู่ที่บ้านกินปลาดุกไม่ได้ครับพ่อแม่ไม่ให้กินเพราะว่าเลี้ยงครับอ๋อไอซีโอเคครับขอบคุณค่ะต่อดองโฮดองโฮพี่ปอดูยุงกัดเดี๋ยวดิด็อกด็อกระวังเหยียบฉี่เจ้านี่นะเกมจานี่ฉี่ไว้ตรงไหนฮะตรงหน้าประตูตอนที่เกมจะเหยียบมันไม่จับมันเหยียบไปแล้วบัดดี้ไม่ต้องบอกให้มันเหยียบแกเหยียบฉี่มาเหรอฉี่หมาวันนี้วันหน่อยจิตจำสายไม่เป็นไรเอาวัตถุการช่วยกันได้ไหมเอาเลี้ยงปลาดุกกินปลาดุกไม่ได้เหรอครับพ่อแม่ไม่ให้กินครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุดารัตน์ถวติมากรอายุ15ปีเอาใหม่ดิพูดรัวมากชัดๆหน่อยลูกอ้าปากด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กนางสาวสุดารัตน์ถวติมากรอายุ15ปีค่ะเป็นลูกสาวคนเดียวมีพี่น้องรวมญาติทั้งหมด15คนค่ะแล้วก็อยู่กับอาม่ากับอากงค่ะคิดถึงอากงอาม่ามากแล้วก็ดีใจว่าที่ได้มาอยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็คิดถึงดองโฮมากเลยค่ะก็อยากจะเจอดองโฮมากๆแล้วก็รักทุกคนมากค่ะรักพี่ปอพี่ต้นนัตตี้ปั๊มนิวพี่เบนพี่น้องแข็งพี่บอสพี่มีนพี่กินพี่แพรรักทุกคนพี่มาร์คด้วยค่ะรักทุกคนรักครูทุกคนค่ะรักพี่ช่างกล้องด้วยโอเคขอบคุณค่ะไปเที่ยวดีพอแล้วครับพูดอะไรดีเนี่ยอะไรก็ได้อย่าพูดอะไรพูดมาเถอะแต่เราใครต่อพี่ปอสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อปออันนบทองบริสุทธิ์ครับผมอายุ16ปีขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทร้านอิ่มสะดวก 7-Eleven ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเครื่องแต่งกาย Mac Jeans To Move 3G Wi-Fi เมืองไทยประกันชีวิต CP ผู้สร้างสังคมคุณภาพ Magnolia Teapot จาก FNN Creation แบรนด์ซุปไก่สกัดแบรนด์ลังนกข้าวตาสัตว์ครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่ได้มีช่วงเวลาที่ดีๆในบ้านนี้บ้านหลังนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะมันมีสติ๊กเกอร์ใหญ่ว่าแย่งงานไหมเอาใจสปอนเซอร์มากเลยนะเธอพูดอะไรดีไปไงโอ้โหสวัสดีค่ะดีค่ะได้ยินใช่ไหมคะชื่ออะไรชื่อนิวค่ะฉันจะไปรู้ไหมเธอชื่ออะไรโถชื่ออะไรมาว่าเนี่ยอายุ16ปีค่ะตอนนี้แก่ที่สุดในผู้หญิงแล้วค่ะรู้สึกแย่มากค่ะก็ในบ้านนี้มีสมาชิกทั้งหมด13คนคนที่1พี่มีนคนที่2